ลิปวิดีโอหลุดนะฮะตัวเครื่องของ iPhone รุ่นใหม่คาดว่าเป็น iPhone 12สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำเชื่อกันได้เลยนะครับว่า Apple จะเคาะวันเปิดตัว iPhone 12อย่างเป็นทางการในเดือนนี้แน่นอนโดยทั้งนี้ก็มีคลิปหลุดนะครับที่อ้างว่าเป็น iPhone 12ที่ต้องเปิดในอีกไม่นานนะครับหากเป็นสภาวะปกติ iPhone 12รุ่นใหม่จะมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนนี้โดยหากยังจำกันได้นะครับ iPhone 11ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10กันยายน2019และคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับหลุดออกมาจาก YouTube ที่ใช้ชื่อว่า Sparrow News จากโพสต์นะครับทำให้เราเห็นดีไซน์ของ iPhone รุ่นใหม่อย่างชัดเจนและแน่นอนว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกับภาพที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับและกล้องก็ยังคล้ายๆกับ iPhone 11ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้จะมีเพียงแค่ตัวเครื่องเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นเหลี่ยมๆคล้ายกับ iPad Pro อย่างไรก็ตามนะครับโปรดสังเกตว่าที่ตัวเครื่องไม่มีป้ายกำกับ FCC Federal Communication Commission นะครับหรือคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐที่ด้านหลังของอุปกรณ์นะครับซึ่งป้ายดังกล่าวเป็นตัวยืนยันเรื่องการทดสอบก่อนมีการผลิตและการทดสอบ iPhone 12เอาเป็นว่าเราคงต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่า iPhone 2020จะหน้าตาเป็นอย่างไรและจะเปิดตัวในวันไหนกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ